นี่คือน้ำจิ้มกำเจืองนะคะที่ทานคู่กับติ่มซำซึ่งน้ำจิ้มกำเจืองนั้นทำยอดพุ่งถล่มทลายซึ่งเป็นของแม่เกดหรือนางสุภสิริวันแสงทองซึ่งเป็นชาวตำบลหนองช้างเล่นอำเภอว่ายอดจังหวัดตรังนั่นเองสำหรับจังหวัดตรังมีความขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารเช้าจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะหนึ่งเมนูเด็ดที่เป็นที่รู้จักในเวลานี้อย่างติ่มซำที่มีหน้ามากมายหลากหลายชนิดแต่ที่เห็นจะแปลกมากกว่าที่อื่นใดนั้นก็คือน้ำจิ้มที่ใช้ทานคู่กันซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นเพราะโดยทั่วไปแล้วติ่มซำจำพวกขนมจีบหรือฮะเก๋าจะทานกับซอสเปรี้ยวหรือจิ๊กโชวยกเว้นที่จังหวัดตรังซึ่งชาวจีนกวางตุ้งที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานและได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมการกินมารุ่นต่อรุ่นเป็นผู้ที่คิดค้นน้ำจิ้มกำเจืองที่เพี้ยนมาจากคำว่าส้มเจืองหรือค่อมเจืองซึ่งสันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากซอสมะเขือเทศของฝรั่งโดยกำเจืองมาจากคำว่ากำแปลว่าสีส้มและเจืองแปลว่าน้ำจิ้มซึ่งเดิมเรียกว่าหอยชิ้นเจืองที่มีความหมายถึงซอสไมล์หรือซอสสดส่วนส้มเจืองจะทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มสุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำไปโม่จนละเอียดซึ่งในส่วนของขั้นตอนนี้ถือเป็นความลับอย่างยิ่งและมีผู้รู้น้อยมากค่ะสำหรับน้ำจิ้มดังกล่าวนี้จะมีลักษณะสีส้มแดงออกขุ่นๆและมีรสชาติหวานนำเป็นซอสสูตรพิเศษหรือเครื่องปรุงอาหารที่ไว้ทานคู่กับติ่มซำนั่นเองรวมทั้งขนมนึ่งหรือขนมทอดอื่นๆอีกมากมายอาทิซาลาเปาขนมปอเปี๊ยะขนมปากหม้อครัวหมูไส้หมูเต่ากัวหรือแม้กระทั่งนำไปทานคู่กับหมูย่างอีกหนึ่งเมนูเด็ดของเมืองตรังทั้งนี้เดิมทีเจ้าของร้านติ่มซำรวมทั้งขนมนึ่งขนมทอดหรือหมูย่างในจังหวัดตรังมักจะทำน้ำจิ้มกำเจืองในปริมาณเพียงเพื่อใช้ในแต่ละวันเพียงแค่อาจจะมีสูตรหรือรสชาติที่ออกมาไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของน้ำจิ้มไว้เป็นอย่างดีและหาทานได้เฉพาะที่นี่จริงๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากกระบวนการทำน้ำจิ้มดังกล่าวค่อนข้างพิถีพิถันและต้องใช้เวลานานหลังๆมาร้านอาหารจึงไม่ค่อยผลิตกันเองและจะหันไปซื้อแบบสำเร็จรูปแล้วนำมาปรับรสชาติเพิ่มเล็กน้อยแต่ไม่ได้แบ่งขายให้สำหรับลูกค้าที่อยากซื้อเฉพาะน้ำจิ้มเพื่อใช้ไว้ทานกับติ่มซำหรือขนมอื่นๆที่บ้านด้วยเหตุนี้จึงมีธุรกิจผลิตน้ำจิ้มกำเจืองสูตรเมืองตรังเป็นเจ้าแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2562โดยแม่เกดหรือนางสุภัสสิริวันแสงทองซึ่งจบปวส.บัญชีจากวิทยาลัยเทคนิคพาณิชยการสยามและเป็นชาวหมู่ที่6บ้านช่องเขาตำบลหนองช้างเล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังที่เคยเปิดร้านขายติ่มซำและมีนิสัยชอบทำอาหารรวมทั้งการคิดค้นสูตรน้ำจิ้มต่างๆจนสามารถนำส้มเจืองที่สั่งซื้อมาจากโรงงานในจังหวัดตรังขนาดถุง5กิโลกรัมราคา170บาทมาปรุงแต่งจนกลายเป็นน้ำจิ้มกำเจืองที่แสนอร่อยด้วยรสชาติแบบกลางๆคือออกเปรี้ยวหวานและตามด้วยเผ็ดโดยใช้ทานกับขนมหรืออาหารอะไรก็ได้รวมทั้งเป็นที่นิยมของผู้คนทุกวัยและไม่เฉพาะชาวตรังเท่านั้นดังนั้นจึงไม่แปลกที่นอกจากชาวภาคใต้แล้วจะมีออเดอร์สั่งน้ำจิ้มกำเจืองสูตรแม่เกดเข้ามาจากทั่วประเทศและล่าสุดมียอดขายเดือนละหลักแสนแล้วอีกทั้งยังมีจุดเด่นตรงที่สามารถเก็บไว้ได้นานถึง6เดือนโดยไม่ต้องไว้ในตู้เย็นและไม่ได้ใส่สารใดๆลงไปด้วยจึงมั่นใจในความปลอดภัยของผู้บริโภคเนื่องจากการทำกำเจืองให้เป็นน้ำจิ้มรสเด็ดนั้นเธอให้ความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ไม่ว่าจะเป็นพริกสดหอมกระเทียมเกลือหรือน้ำส้มสายชูแล้วนำมาปั่นให้ละเอียดก่อนเคี่ยวกับส้มเจืองและน้ำตาลปี๊บโดยใช้ไฟกลางๆจนเหนียวข้นซึ่งถือเป็นเคล็ดลับสำคัญแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจึงนำบรรจุขวดส่งขายในปัจจุบันน้ำจิ้มกำเจืองสูตรดังกล่าวนี้มี6ขนาดแล้วตั้งแต่แบบหลอดบีบ100 ml แบบขวดไปจนถึงแบบแกลลอน5ลิตร6กิโลกรัมหรือมีราคาตั้งแต่30ถึง529บาทและแม้ว่าร้านของเธอจะตั้งอยู่ห่างไกลตัวเมืองตรังค่อนข้างมากแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำตลาดเพราะหลังจากได้เปิดเพจน้ำจิ้มติ่มซำเมืองตรังสูตรส้มเจืองขึ้นก็กลายเป็นช่องทางหลักในการสั่งซื้อและส่งสินค้าไปอย่างทั่วประเทศในเวลานี้ทั้งไว้ใช้คู่ครัวตามบ้านและตามร้านติ่มซำแถมล่าสุดยังคิดค้นน้ำจิ้มหมูกระทะสูตรส้มเจือง
พื่อเอาใจลูกค้านักชิมอีกกลุ่มหนึ่งโดยเน้นรสชาติที่เผ็ดเปรี้ยวนำซึ่งก็มีเสียงตอบรับที่ดีอีกเช่นกันสำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โทร0967987110ค่ะคืออะไรแต่รู้แต่ว่าคือส้มเจี๊ยงเมืองตังเนี่ยคืออยากชิมอยากกินบางคนก็เคยกินมาก่อนเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เราขายได้ในส่วนของรสชาติเนี่ยเราเนี่ยเรียนแบบส้มเชียงแบบเดิมหรือว่าเราปรับประยุกต์ยังไงปรับเลยค่ะเพราะว่าแบบเดิมก็จะเป็นแบบส้มเชียงแบบเหมือนส้มเชียงคือตัววัตถุดิบของมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะแต่ในส่วนของแม่เกดตัวนี้ก็คือจะปรับเพื่อที่จะแบบว่ากินได้ทุกวัยกินได้ทุกภาคคือกลุ่มตลาดที่เรามองเราไม่ได้มองขายเฉพาะแค่ในตรังคือมองทั่วประเทศเลยค่ะมองว่าอยากให้คนอื่นก็ได้ชิมของเราด้วยว่าส้มเชียงเมืองตรังเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็บางคนที่เขาเคยมาทัวร์มาทัวร์มาเที่ยวทัวร์บ้านเราเนี่ยเขาก็ได้ชิมแล้วบางคนก็อยากชิมอีกบางคนที่ได้ฟังเฉพาะเพื่อนเราบอกเล่าให้ฟังว่าอร่อยแต่ว่าไม่เคยได้ชิมเองก็เลยอยากทำตัวนี้ไอ้มันเป็นรสชาติแบบกลางๆที่จะแบบว่ากินได้ทุกภาคทุกวัยตรังสตอรี่รายงาน